ซิกแลกเกิลงานเขียนที่นำเสนอให้เห็นถึงบทบาทแนวคิดของผู้หญิงผ่านวัฒนธรรมการทำบุหรี่พอดแคสต์รีวิวกับรายการหลบมุมอ่านวันนี้ค่ะขอแนะนำนวนิยายเรื่องซิกแลกเกิลงานเขียนของราติคุมาลานักเขียนหญิงชาวอินโดนีเซียนะคะงานที่เสนอให้เห็นถึงแนวคิดและก็บทบาทของผู้หญิงผ่านวัฒนธรรมการทำบุหรี่ควบคู่ไปกับความรักและอุปสรรคของคู่พระนางค่ะสำหรับผลงานนวนิยายเรื่องนี้นะครับก็สิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกสนใจในตอนแรกเพราะว่าเขียนโดยภรรยาของนักเขียนอินโดนีเซียคนหนึ่งที่ว่าผมชอบงานของเขาก็คือเอกากรุณียาวันใช่ไหมครับทีนี้พอทราบว่าภรรยาของเขาเนี่ยก็เขียนนวนิยายด้วยเรื่องหนึ่งแล้วก็เป็นนวนิยายที่เรียกว่าขายดีในอินโดนีเซียเนี่ยครับก็เลยรู้สึกว่าอยากอ่านแล้วก็เห็นเป็นกระแสมาสักพักใหญ่แล้วแหละว่าจะมีการนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ฉายใน Netflix นะครับทีนี้ก็สักประมาณเมื่องานหนังสือของปีที่แล้วเนี่ยครับก็เห็นว่าทางสำนักพิมพ์ประพันธ์สารเนี่ยจะมีการจัดแปลเป็นภาษาไทยพอทราบข่าวก็คือพอไปงานหนังสือก็ไปหาซื้อเล่มนี้มาทันทีนะครับแล้วก็เพื่อที่อยากอ่านว่าอ่านแบบเต็มๆนะว่ามันเป็นยังไงบ้าง นะครับจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องราวที่เนื่องจากผู้เขียนเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับก็ให้ความสำคัญกับตัวละครผู้หญิงค่อนข้างเป็นหลักนะฮะแล้วก็แต่ว่าวิธีการเล่าเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะเป็นเพราะว่าถ้าเราเคยอ่านงานของเอกากรุณียวันเนี่ยเราก็เห็นว่าเขาสนใจประเด็นทางประวัติศาสตร์สังคมอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมครับแฟนสาวของเขานี่ก็สนใจเช่นกันคือนอกจากจะเล่าเรื่องบทบาทของผู้หญิงแล้วเนี่ยก็คือเล่าผ่านภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ฉากหลังทางประวัติศาสตร์ด้วยนะครับแล้วก็ได้อธิบายถึงสิ่งที่ผมเรียกว่ามันน่าจะเป็นภาพจำหรือภาพลักษณ์ของชาวอินโดนีเซียเลยก็คือบุหรี่นะครับแต่บุหรี่ในที่นี้ไม่ใช่บุหรี่ที่ทั่วๆไปนะบุหรี่ของอินโดนีเซียนี่จะมีเอกลักษณ์สำคัญก็คือเขาเรียกว่าเป็นบุหรี่ที่ใส่เครื่องเทศก็คือบุหรี่การพลูนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเล่าความเป็นมาตั้งแต่ในอดีตในประวัติศาสตร์เลยเนี่ยจริงๆบุหรี่หรือใบยาสูบเนี่ยไม่ใช่พืชพื้นเมืองดั้งเดิมของอินโดนีเซียเลยนะครับติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้นะคะในรายการหลบมุมอ่านกับตอนซิกแลกเกิลสาวน้อยมวลบุหรี่ได้นะคะที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นะคะหรือจะเป็นช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ได้เช่นเดียวกันค่ะยังมีอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจติดตามกันได้กับ Podcast Review ค่ะ